แต่ว่าคู่นี้เนี่ยเขาเลิกรากันไปแล้วนะฮะสำหรับมิวนิชากับแฟนหนุ่มนอกวงการนี่ไงนะฮะหลายคนไปจับเรื่องจับจ้องดูใน IG ของมิวเนี่ยหลังๆไม่มีการโพสต์นะฮะรูปคู่เลยครับผมปกติก็ไม่ค่อยโพสต์อยู่แล้วนะไอ้คิ้วหนาข้างหลังนี่ยังไงอีกคนหนึ่งที่กำลังอาจจะพาละวันพาละตูในช่วงนี้คุณเต๋อชันทวิสคุณเต๋อก็โตโสดไงใช่ก็โสดไปสักพักแล้วสุดท้ายนี้มิวโสดใช่ไหมเต๋อโสดปุ๊บหลายคนก็เชียร์แล้วว่ามิวกับเต๋อเนี่ยก็เหมาะสมกันนะเป็นน่าจะแมทช์ลงตัวเพราะเล่นหนังด้วยกันด้วยจริงถูกไหมและตอนที่เล่นมาเป็นคู่ที่เคมีเขาเข้ากันเคมีเข้ากันเหมือนเวลาเราอยู่ด้วยกันเคมีแล้วก็เคมีเราเข้ากันแต่บางอย่างเราก็ไม่เข้ากันได้พินิจใส่พินิจใส่แล้วไม่ค่อยเข้ากันโอเคโอเคเดี๋ยวคู่นี้ก็เข้าจริงๆแกเพราะว่าฉันไม่สกปรกเหมือนเธอเดี๋ยวเนี่ยมาด่าตรงนี้สิยังไงยังไงคู่นี้เขาพอหลายคนเขาแบบจิ้นระหว่างเต๋อกับมิวเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ไงเพราะว่าคู่จิ้นก่อนหน้านี้คือโป๊ปกับมิวลาบดา FC ของโป๊ปไม่ย่อหย่อนไม่ยอมแพ้ในขณะที่โป๊ปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ครับผมเดี๋ยวเฉยๆไม่รู้สึกอะไรเนื้อหอมขนาดนี้น้องมิวแต่ว่าแฟนคลับก็จิ้นให้ทั้งคู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องติดตามนะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะใครจะมาวินได้หัวใจของมิวไปครับผมซึ่งอาจจะไม่ใช่เต๋อไม่ใช่โป๊ปก็ได้ครับผมแต่อยู่เอาไปทานนะฮะระวังนะครับตรงนี้นะแต่มิวน่ารักจริงเนาะมิวน่ารักแล้วผมรู้สึกว่าผู้ชายจิตมิวนะเดชบุญโชคดีของมิวไม่แต่มิวเขาน่ารักจริงคือผมเนี่ยไปติดตามเต็มๆก็คือภาพยนตร์เรื่องแฟนเดย์นั่นแหละซึ่งมิวเขาน่ารักมากนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามไปแล้วเรียบร้อยโด่งดังไปแล้วเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าสุดท้ายนะครับจะไปลงเอยกับใครนะครับ